วัดพระรามเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตรอยุธยาวัดพระรามคาดว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1912ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาแต่พระองค์ทรงครองราชได้เพียงแค่ปีเดียวจึงเข้าใจกันว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งทรงได้ช่วยสร้างจนสำเร็จหรืออาจสร้างเสร็จเมื่อสมเด็จพระราเมศวรเสวยราชครั้งที่สองก็เป็นไปได้ในวัดมีพระปรางองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสูงแหลมขึ้นไปด้านบนทางด้านทิศตะวันออกมีพระปรางองค์ขนาดกลางส่วนทางตะวันตกทำเป็นซุ้มประตูมีบันไดสูงจากฐานขึ้นไปทั้งสองข้างที่มุมปรางประกอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์มีปรางขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือและใต้รอบปรางเล็กมีเจดีย์ล้อมรอบอีกสี่ด้านชมถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทย